มาต่ออีกหนึ่งข่าวที่เรียกว่าทําเอาแฟนๆของเธอคนนี้เนี่ยโล่งใจแล้วเธอเองก็ใจชื้นขึ้นมาคุณผู้ชมขาสําหรับแพทณปภาล่าสุดรอดแล้วแบบจริงๆเลยนะคะเพราะว่าผลเมื่อวานนี้เนี่ยในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 รอบที่4ค่ะยืนยันจากโรงพยาบาลปิยเวชยืนยันออกมาแล้วว่าไม่พบเชื้อนะคะคือคุณหมอเนี่ยบอกว่าให้กลับไปกักตัวที่บ้านดูแลตัวเองดีๆเพราะว่าแพทเนี่ยการไปพักรักษาตัวก่อนหน้านี้ก็คือที่ฮอสพิทอลก็เลยอาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับเชื้อกลับมาด้วยอันนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเธอก็รับผิดชอบตัวเองดีมากไงพอรู้ข่าวในตอนแรกนะครับทีนี้ครับตอนนี้ที่ต้องทำก็คือกักตัวเองจนถึงวันที่25กรกฎาคมนี้เสร็จแล้วก็แนะนำว่าต้องไปตรวจสวอปอีกครั้งหนึ่งนะครับงานนี้ครับแพทณปภาลงคลิปเลยครับเป็นการชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดให้กระจ่างที่สุดลองฟังเธอเล่าครับกลับมาบ้านแล้วส่วนลูกก็แยกไปแล้วยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันนะคะสรุปเลยนะคะไม่เคยติดเชื้อมาก่อนเลยแพทตรวจ 3-4 รอบอันนี้ที่ตรวจนี่เป็นความเห็นของทางหมอนะคะที่ได้มีการตรวจขึ้นเพราะว่ากลัวผลเรื่องของเออร์เลอร์เพราะว่าครั้งแรกเขามองว่าทำไมถึงขึ้นดีเทคแต่เขาตรวจแล้วอันดีเทคแล้วหลังจากนั้นก็อันดีเทคหมดเลยก็เลยสรุปได้ว่าน่าจะเออร์เลอร์ค่ะแอบเข้าใจหลายๆคนเลยอ่ะที่มีโอกาสแบบตรวจครั้งเดียวอ่ะมันก็เป็นใช้อย่างเงี้ยเลยไม่เราก็ไม่รู้หาข้อสรุปอะไรไม่ได้เลยอย่างเราอ่ะคือจะบอกว่าโชคดีก็ไม่เชิงเนาะเพราะว่าตรวจผิดมันก็ไม่ใช่โชคดีอ่ะขออนุญาตพักอีกสักหน่อยคุณหมอบอกว่าอย่างน้อยก็อ่ะให้มันแบบเป็นมาตรฐานไปก็อยากให้อยู่อีก7วันแล้ววันจันทร์หน้าค่อยกลับไปทำงานครับผมชอบน้ำเสียงแม่แพทมากมันก็เป็นซะอย่างนี้เนาะเนี่ยคุณผู้ชมแล้วเอาจริงก็ที่จริงอันนี้ก็ไม่ใช่รายแรกเหมือนกันนะครับเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่ะก็ถือว่าไม่ได้ติดเชื้อนะอันนี้เนี่ยก็ใจชื้นตามแม่เพราะแม่เองเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ต้องดูแลครอบครัวมีลูกเล็กด้วยนะคะทีนี้แม่แพทเขาบอกเพิ่มเติมกับวันบันเทิงอย่างนี้นะคุณผู้ชมว่าสบายใจขึ้นแล้วส่วนเลสเนี่ยตอนนี้ให้อยู่กับคุณตานะคะแล้วก็จะยังไม่เจอกันจนกว่าจะครบ7วันหรือว่าจนกว่าจะผลตรวจของวันที่25เนี่ยที่จะไปตรวจอีกทีเนี่ยออกมาก่อนถึงจะค่อยเจอกันไปเลยตอนนั้นก็คือว่ากันอีกทีนึงในปลายทางแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปนิดนึงอย่างที่เรานำเสนอข่าวมาตลอด 2-3 วันเนี่ยก็คือว่ามันกระทบนะถ้าเกิดว่าแพทติดขึ้นมาจริงๆเพราะคนรอบตัวที่ทำงานที่ผ่านมาก็จะเจอกันหยุดงานการกักตัววุ่นวายไปหมดแพทบอกว่าทีนี้เนี่ยสบายใจได้แล้วเพราะว่าผลการตรวจรอบที่4มันชัดมากแล้วคุณผู้ชมครับก็คือว่าโรงพยาบาลตรวจ PCR 2รอบตรวจเลือด1รอบผลชัดเจนมากว่าแพทไม่เคยได้รับเชื้อโรคเพราะฉะนั้นทุกท่านที่อยู่รอบตัวคุณแพทก่อนหน้านี้ปลอดภัยสบายใจได้ทำงานได้ปกติใช่คือเราเชื่อนะว่าแม่เองเนี่ยก็เหมือนเป็นห่วงคนรอบข้างอ่ะว่าจะต้องมาหยุดงานตามไปด้วยรายได้ก็จะขาดหายไปเพราะฉะนั้นก็เลยรีบรับผิดชอบโดยการไปตรวจเพื่อให้มั่นใจจริงๆจนตอนนี้เนี่ยคนรอบข้างก็เท่ากับว่ากักตัวไป1วันใช่ตอนนี้ไม่ได้กักแล้วนะคะ